ที่3เส้นขนานนะครับเรามาทบทวนเรื่องเล่นทบทวนเรื่องเส้นขนานนะครับจำได้ไหมครับเส้นขนาน2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงกขและคงเนี่ยห่างกัน2เซนใช่ไหมครับมีขนาดห่างกัน2เซนเนาะวัดตรงจุดไหนก็ต้อง2เซนหมดนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเราก็เลยบอกได้ว่าเส้นตรงกขขนานกับเส้นตรงคงนะครับสัญลักษณ์ขนานเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี้นะคุณครูจะสอนวิธีสร้างเส้นขนานนะครับโดยใช้ไม้ฉากนะครับไม้ฉากก็คือไม้นี้ใช่ไหมครับนี่นะครับไม้ฉากที่เราจะใช้หนึ่งนะครับมีเส้นตรงตัวนี้เนาะเส้นตรงให้จุดเส้นตรงกขนะครับต้องการไหนสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด เห็นไหมต้องการอะไรครับต้องการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดบอให้ขนานกับจุดให้ขนานกับเส้นตรงกขใช่ไหมครับเลยนะครับก็เอาใช้นี่เนาะนี่นะทาบนนะครับทาไปบนไม้ฉากนะทาบนใช่ไหมครับกูก็มาร์กเลยนะครับจุดบออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะก็เลื่อนนะครับเลื่อนตามอะไรครับเลื่อนไปครับเลื่อนให้มันตามแนวของเส้นตรงกขนะครับตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้เท่ากันเนาะแล้วจากนั้นเห็นครับคุณครูก็ลากเลยขีดเลยนะครับจุดนี้ให้เป็นจุดอะไรครับให้เป็นจุดหัวงูก็ได้อะเห็นไหมก็ลากเลยขีดเส้นตรงนะเห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับเส้นขนานเกาะบงเส้นตรงบงขนานกับเส้นตรงกขใช่ไหมครับยากเลยเนาะอีกวิธีหนึ่งนะครับมีเส้นตรงเดิมใช่ไหมครับเส้นตรงกขเหมือนเดิมนะครับอันนี้จุดบอใช่ไหมครับจุดบอสร้างเส้นตรงที่ผ่านจุดบอขนานกับเส้นตรงกขนะครับกูก็ทำนี่เลยนะครับเห็นไหมทาบไม้ฉากบนนี้เลยนะครับแล้วจากนั้นมีไม้บรรทัดเข้าช่วยนะครับใช้ไม้บรรทัดเข้าช่วยนะครับให้เส้นเห็นไหมครับตรงกับจุดบอไม้บรรทัดได้ตรงกับจุดบอนะครับโดยอะไรไม้ฉากทาบกับเส้นตรงกขนะครับจุดบอนะครับให้มันเห็นไหมนำไม้ชี้กับไม้ฉากนะครับให้มันผ่านจุดบอเห็นไหมจากนั้นก็นะครับเลื่อนเลยนะครับเลื่อนนะครับน
ะครับเลื่อนไม้ฉากขึ้นไปนะครับขีดเส้นตรงเลยนะครับเส้นตรงเลยนะครับนะครับเราก็จะได้เส้นให้จุดนี้ว่าจุดงอเห็นไหมครับอาจจะลากต่อมานิดนึงก็ได้นะครับให้ลูกศรเห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นตรง2เส้นที่ขนานกันนะครับ